มาดูต่อนะครับผมว่าเดี๋ยวลองอย่างนี้ดีกว่าเราดูเรายกโจทย์ขึ้นมาดูหลายๆข้อดีกว่าอย่างอันนี้เดี๋ยวผมจะทำจุด C ให้ดูอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็จุด A จุด D ลองไปทำเองดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้ามาลองคุยกันว่าทำได้ไหมนะครับลองดูจุด C นะครับผมทำไงดีวะเนี่ยผมก็ปี้มันไปกว่าเนี่ยนะก็ปี้ปี้ยังไงวะเนี่ยคัพปี้อิมเมจไม่ใช่เฮ้ยคำสั่ง copy มัน copy ยังไงวะเนี่ยอันนี้เปล่าวะcopy รูปภาพยังไงวะเนี่ยนะคือนี่คือด้วยความขี้เกียจนะครับขี้เกียจก๊อปปี้รูปใหม่ก็เลยเอาอย่างนี้เลยแล้วกันแล้วก็ clear page ได้ไหมอ้าว clear page รูปภาพไปด้วยเลยนะนะไปนะครับเราดูเฉพาะจุด C นะครับเดี๋ยวเราจะลองทำจุด C กันดูนะอาจารย์ครับเหมือนภาพเป็นค้างครับภาพค้างอยู่แล้วแป๊บหนึ่งนะครับเรามาดูข้อ C นะครับเขาให้ข้อให้ข้อมูลมา2ตัวคืออุณหภูมิกับความดันนะครับวิธีการเช็คในขั้นแรกสำหรับผมนะครับผมจะดูว่าจังหวะที่เขาให้มาตรงนี้มันเป็นจังหวะอิ่มตัวหรือไม่ใช่นะครับในตารางเนี่ยถ้าเป็นในตารางเนี่ยมันจะมีตารางแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูชื่อตารางก่อนนะถ้าเป็นตารางที่ขึ้นต้นด้วย saturated ทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นช่วงมันจะเป็นอุ๊ยเดี๋ยวนะถ้าเป็นที่ขึ้นต้นด้วย saturated ทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นตารางคุณสมบัติของสารในจังหวะนี้ในจังหวะที่จอค้างอีกแล้วแป๊บนึงนะมันหายไปตอนไหนเนี่ยเอาใหม่นะครับสัญญาณไม่ดีนะครับเดี๋ยวเริ่มอธิบายอีกทีนึงนะเราบอกว่าตารางนะครับมันจะมีอยู่2จังหวะนะครับสำหรับตารางเทอร์โมนะครับจังหวะแรกเนี่ยจะเป็นจังหวะที่เราเรียกว่าเป็นตาราง saturated นะครับอย่างหัวตารางเนี่ยมันก็จะเขียนไว้แบบนี้นะครับว่าเป็น saturated นะครับคำว่าอิ่มตัวเนี่ยมันก็หมายถึงจังหวะนี้นะครับหมายถึงจังหวะที่สารนะมันกำลังเปลี่ยนสถานะจากของเหลวอิ่มตัวไปยังไออิ่มตัวนะครับหรือว่าจากไออิ่มตัวย้อนกลับมาเป็นของเหลวอิ่มตัวนะครับตารางที่ขึ้นต้นใน saturated เนี่ยมันจะเป็นเนี่ยครับช่วงนี้ครับช่วงอิ่มตัวคือของเหลวอิ่มตัวของผสมอิ่มตัวไออิ่มตัวนะครับพูดช่วงนี้แต่ถ้ามันเลยจากช่วงนี้ไปแล้วก็จะไปตกในย่านนี้ย่านนี้จะเป็นไอร้อนยิ่งยวดนะครับไอร้อนยิ่งยวดนี่คุณจะต้องไปเปิดในตาราง
ที่มันขึ้นต้นด้วยคำว่า superheated นะครับเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมาเปิดในตารางที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า superheated นะครับ superheated ก็หมายถึงย่านนี้นะครับย่านนี้นะครับย่านที่เลย I อิ่มตัวไปละนะครับโอเคนะครับทีนี้อ่ะมาสำหรับโจทย์ข้อ C ตรงนี้นะครับเราสนใจที่อุณหภูมิ190ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูใน2มุมมองนะครับในมุมมองที่ยึดอุณหภูมิเป็นหลักก่อนนะครับยึดอุณหภูมิเป็นหลักเราก็ต้องมาเปิดในตารางน้ำนะครับที่มันเรียงตามอุณหภูมิเห็นไหมครับเขาเรียงตามอุณหภูมิมาก่อนนะครับเราก็ไปดูที่190 190เนี่ยมันจะเขียนคู่อยู่กับความดันตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าความดันอิ่มตัวที่มันคู่กันอยู่นะครับตรงนี้หมายความว่าไงนะครับเวลาเราพูดเราก็จะพูดว่าถ้าน้ำจะเดือดหรือเปลี่ยนสถานะหรืออิ่มตัวที่อุณหภูมิ190นะครับความดันรอบๆตัวมันน่ะจะต้องมีค่าเท่านี้ครับ 1254.4 กิโลปาสคาลโอเคไหมครับนึกถึงการต้มน้ำไว้นะครับถ้าน้ำในกาเราจะเดือดที่190องศาความดันรอบๆกาต้มน้ำอ่ะความดันรอบๆตัวน้ำอ่ะนะครับจะต้องมีค่าเท่านี้เป๊ะนะครับต้องมีค่าเท่านี้เลยนะถ้านะครับถ้าความดันสูงกว่านี้ลองนึกภาพตามสิสมมติน้ำในกาเนี่ยอุณหภูมิ190แล้วแต่ความดันไม่ใช่1254นะความดันสูงกว่า1254เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นนึกภาพออกไหมน้ำเดือดได้ไหมนึกถึงน้ำในกานะครับมันจะเดือดที่190องศาใช่ไหมความดันรอบๆตัวมันต้องเท่ากับ1254เป๊ะเลยนะ 1254เป๊ะเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรากดมันไว้อ่ะเรากดมันไว้กดมันไว้ด้วยแรงดันที่สูงกว่า1254จุดสี่เกิดอะไรขึ้นครับน้ำมันจะเดือดไหมน้ำมันจะเดือดไหมกดน้ำเอาไว้นะครับด้วยความดันที่สูงกว่า1254นึกภาพนะครับจินตนาการว่ามันจะไม่เดือดนะหมายถึงว่าของเหลวมันจะไม่มีโมเลกุลแยกออกมาเป็นไอนะครับเพราะมันถูกกดหัวไว้อยู่นะครับกดหัวด้วยความดันที่สูงกว่าความดันอิ่มตัวนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะกลายมันก็ยังคงเป็นไอเป็นของเหลวอัดตัวอยู่นะครับเป็น compressed liquid ของเหลวอัดตัวอยู่โอเคไหมครับเพราะว่าความดันมันสูงกว่าความดันอิ่มตัวโอเคไหมครับอารมณ์ประมาณนี้ถ้าความดันที่กดผิวน้ำอยู่เนี่ยมันน้อยกว่า1254ล่ะแปลว่าอะไรครับน้ำอุณหภูมิ190แต่ความดันที่กดหัวมันอยู่เนี่ยกดผิวน้ำอยู่เนี่ยมันต่ำกว่า1254แปลว่าอะไรอุณหภูมิลดลงป่ะครับไม่ครับอุณหภูมิเป็น190นี่แหละแต่ว่าแรงที่กดตรงเหนือผิวน้ำอ่ะมันน้อยกว่า1254แปลว่าอะไรแปลว่าน้ำมันจะเดือดไปแล้วนึกออกไหมนึกภาพตามออกไหมเนี่ยเอาใหม่นะไม่นึกถึงน้ำที่อยู่ในกาต้มน้ำนะครับผมพูดผิดนะเอาใหม่นะคุณนึกถึงน้ำเหลวๆนะครับเป็นก้อนอยู่ก้อนหนึ่งนะเป็นก้อนทรงเป็นก้อนเรียกว่าเป็นก้อนทรงกระบอกก็ได้นะครับเป็นก้อนทรงกระบอกอยู่แล้วก็เรามีแรงกดอยู่ 1254.4 ตรงผิวน้ำนะครับน้ำหนึ่งก้อนตรงหน้าเราเนี่ยนะแล้วเราก็ออกแรงกด 1254.4 เอาไว้นะครับโอเคไหมถ้าเราให้ความร้อนจนกระทั่งน้ำมันมีอุณหภูมิแตะ190เมื่อไหร่เนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนสถานะละนึกออกไหมครับนึกออกไหมจะเริ่มเดือดละจะเริ่มเดือดโอเคไหมครับเอาใหม่นึกภาพใหม่น้ำก้อนเดิมนะครับถูกกดเอาไว้ที่ตามโจทย์เลยก็ได้2,500กิโลปาสคาลนะครับเราให้ความร้อนมันไปเรื่อยๆนะ100 120 130 110จนถึง190ปุ๊บตอนนี้น้ำก้อนนี้มีอุณหภูมิ190แล้วนะแต่ว่าแรงดันที่กดหัวมันอยู่เนี่ยคือ2,500กิโลปาสคาลถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดใช่ไหมน้ำไม่เดือดใช่ไหมนึกออกไหมครับเพราะว่าแรงดันมันสูงกว่าค่านี้ครับค่าเนี่ยไอ้1254ที่เป็นความดันอิ่มตัวที่อุณหภูมิ190อ่ะนึกออกไหมครับถ้ามันจะเดือด
ไอ้แรงที่กดหัวมันอ่ะต้องเป็น 1254.4 เป๊ะเลยนะครับถ้าความดันเป็น 2,500 คือสูงกว่านะสมมุตินะแปลว่าอะไรก็กดเอาไว้อย่างนั้นอ่ะน้ำมาถึง190กูก็ยังไม่เดือดอ่ะก็ถ้ายังไม่เดือดก็แปลว่าเองก็เป็น compressed liquid เนี่ยเองก็เป็นของเหลวอัดตัวโอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้แล้วนะอันนี้จะเป็นของเหลวอัดตัวนะครับเอาใหม่นะน้ำก้อนเดิมนะครับถูกกดหัวไว้ด้วยแรงดันประมาณ 1,000 กิโลปาสคาลนะครับอุณหภูมิน้ำก็ถูกให้ความร้อนไปเรื่อยๆอุณหภูมิก็ขยับขึ้นเป็น100 120 130 140อะไรเงี้ยเป็นไงครับพอมาถึง190เป็นไงครับน้ำเดือดอ่ะมันไปแล้วนะครับมันไปก่อนแล้วเนี่ย 1,000 มันเดือดที่เท่าไหร่อ่ะนี่ไงถ้าแรงกดหัวมันอยู่ที่ 1,000 น่ะอุณหภูมิมาแตะ180กูไปหมดแล้วนะครับขึ้นมาถึง190คือกูเป็นไอร้อนยิ่งยวดไปหมดแล้วอย่างนี้นึกภาพออกไหมครับนึกออกไหมพอออกอยู่ครับนึกไม่ออกไปจะพูดว่ากรอเทปเดี๋ยวก็จะเป็นการบอกอายุคือกลับไปดูคลิปซ้ำแล้วก็จินตนาการตามผมไปเรื่อยๆแบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็ลองนึกภาพตามว่าอ๋ออารมณ์มันประมาณนี้เว้ยอ่ะทีนี้โจทย์เราเป็นอย่างนี้นะครับ190ใช่ไหมแล้วก็แรงดันอิ่มตัวคือเท่านี้นะครับความดันอิ่มตัวคือ1254แต่ว่าโจทย์เราอ่ะมันบอกว่าความดันที่กดหัวมันอยู่เนี่ยคือ 2,500 นะครับแปลว่าอุณหภูมิไต่ขึ้นมาจนแตะ190แล้วเนี่ยกูก็ไม่ไปไหนหรอกกูก็เป็นของเหลวอัดตัวอยู่นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราเนี่ยมันจะเป็นว่ามันเป็นsaturate ไม่ใช่ saturate โทษที compress นะครับเป็น compressliquid นะครับเป็น compressed liquid หรือว่าเป็นของเหลวอัดตัวนะครับเดี๋ยวผมจะไปวาดในกราฟให้ดูต่อนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าไล่คอนเซปต์แบบนี้ก่อนนะถ้ามุมมองที่เรายึดอุณหภูมิเป็นหลักนะครับแล้วก็ไล่ดูว่าความดันสูงหรือต่ำกว่าความดันอิ่มตัวเนี่ยเราจะพูดในเทอมว่าเป็น compressed liquid หรือว่าของเหลวอัดตัวเอาใหม่นะครับผมพาไปดูในอีกตารางหนึ่งนะครับตารางน้ำเนี่ยมันพิเศษเพราะว่าไอ้ saturated water เนี่ยมันมีการเรียงตามความดันด้วยนะครับในขณะที่สารอื่นไม่มีนะครับเนี่ยอันนี้ก็ยังคงเป็นไอ้นี่อยู่นะยังคงเป็นตารางน้ำอิ่มตัวอยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นไอ้นี่ครับเป็น pressure entry นะครับก็คือเป็นตารางที่เรียงตามความดันเมื่อกี้ตารางเมื่อกี้เราเรียงตามอุณหภูมิใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเรียงตามความดันเราก็ยึดความดันเป็นหลักก็ได้นะครับไอ้โจทย์ที่ให้มาเนี่ยมันคือเท่าไหร่ 2,500 ใช่ไหมหาสิ 2,500 อยู่ไหนนี่นี่ 2,500 อยู่นี่นะครับ 2,500 อยู่นี่แล้วดูอุณหภูมิอิ่มตัวที่เขียนอยู่ข้างๆกันนะครับอุณหภูมิอิ่มตัวที่เขียนอยู่ข้างๆกันก็คือ 223.99 นะครับตีความยังไงดีครับอธิบายยังไงดีสมมติมีน้ำอยู่ก้อนหนึ่งนะครับนะมีแรงดันบีบน้ำเอาไว้เนี่ย2500กิโลปาสคาลนะครับเราให้ความร้อนไปเรื่อยๆนะครับ100 120 130 140 150ไปเรื่อยๆเลยครับไปจนถึงค่านี้ครับไปจนถึง 223.99 เมื่อนั้นแหละน้ำก้อนที่ถูกบีบไว้ด้วยแรงดัน 2,500 อ่ะมันจะเริ่มเดือดครับมันจะเริ่มมีโมเลกุลของเหลวบางอย่างเนี่ยหลุดออกมากลายเป็นไอโอเคไหมครับก็จะเข้าจังหวะกำลังอิ่มตัวพอดีกำลังเดือดกำลังเปลี่ยนสถานะพูดยังไงก็ได้โอเคไหมครับแต่โจทย์เราเป็นไงครับโจทย์เราความดัน250นะแต่ว่าอุณหภูมิเป็นไงแค่190เองเกิดอะไรขึ้นครับไม่เดือดฮะก็ยังไม่เดือดถูกไหมครับเพราะว่ามันยังขึ้นมาไม่ถึง 223.99 เลยอะแปลว่าพอมันยังไม่เดือดแปลว่าอะไรครับมันก็อยู่ย่านที่เป็นไอ้นี่ไงมันก็อยู่ในย่านที่เนี่ยครับยังไม่เดือดไงมันก็อยู่ในย่านนี้ครับอยู่ในย่านที่เป็นของเหลวอัดตัวโอเคไหมครับแต่ว่าของเหลวอัดตัวในแง่ที่เราเพิ่งดูตารางเมื่อกี้นะครับเนี่ยถ้าเราดู 2,500 นะครับแล้วอุณหภูมิมันต่ำกว่าอุณหภูมิอิ่มตัวเนี่ยเราจะเรียกมันด้วยอีกคำหนึ่งนะครับเราจะเรียกมันว่าเป็น subcool liquid โอเคไหมครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้โจทย์ข้อเมื่อกี้ไอ้ตำแหน่งที่ C เนี่ยมันพูดได้2 อย่างครับคือคุณจะเรียกมันว่า compressed liquid ก็ได้
หรือจะเรียกว่าเป็นซับคูลิควิดก็ได้เขาเรียกผมไม่เคยเรียกภาษาไทยอ่ะผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรอ่ะของเหลวเย็นยิ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะศัพท์บัญญัติภาษาไทยอ่ะนะครับไม่แน่ใจว่าน่าจะเรียกว่าของเหลวเย็นยิ่งหรือซับคูลลิควิดเห็นความแตกต่างระหว่างคอมเพรสลิควิดกับซับคูลลิควิดไหมถ้าเป็นคอมเพรสลิควิดนะครับถ้าเป็นคอมเพรสลิควิดนะมุมมองมันจะเป็นอย่างนี้นะครับคอมเพรสลิควิดก็คือเรามีอุณหภูมิที่เราสนใจอยู่นะแล้วเราดูว่าไอสารที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยความดันมันสูงกว่าความดันอิ่มตัวไหมนะครับถ้าความดันมันสูงกว่าความดันอิ่มตัวก็คือเป็นของเหลวอัดตัวที่เราเรียกว่าคอมเพรสลิควิดโอเคไหมครับเพราะว่ามันถูกบีบอัดเอาไว้กดเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดเรายึดความดันเป็นหลักเรายึดความดันอย่างโจทย์นี้ก็คือยึดความดัน 2,500 เป็นหลักแล้วอุณหภูมิเราอ่ะยังขึ้นมาไม่ถึงอุณหภูมิที่เป็นจุดอิ่มตัวหรือจุดเดือดก็แปลว่ามันยังคงอยู่ใต้คือศัพท์แปลว่าใต้อ่ะศัพท์คูแปลว่าใต้ก็คือเย็นกว่าก็คือที่ความดันที่เราสนใจถ้าอุณหภูมิมันต่ำกว่าอุณหภูมิอิ่มตัวเราจะเรียกมันว่าเป็นซับคูลลิควิดนะครับหรือว่าของเหลวเย็นยิ่งนะไอ้คำว่าเย็นยิ่งไม่ได้แปลว่าเป็นน้ำแข็งจับแล้วนี่มัน200กว่าแล้วครับหรือว่า190องศาจับไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าความหมายของคำว่าซับคูลหรือว่าใต้เย็นหรือว่าเย็นใต้นี่ไอ้คำว่าใต้ก็คือใต้อุณหภูมิอิ่มตัวนะครับโอเคไหมครับอารมณ์ประมาณนี้นะทีนี้ไปต่อแล้วเขาให้หาอะไรอีกวะเขาให้หาค่า U ใช่ไหมทีนี้ค่า U จะปวดหัวนิดนึงว่าเอ๊ะค่า U มันใช้อะไรวะค่า U ของ compressed liquid เนี่ยมันใช้ได้2แบบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปถึงค่า U ขอวาดกราฟก่อนนะครับเราจะวาดกราฟให้ดูว่าถ้าเป็น PV diagram กับ TV diagram เนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันนะครับผมคราวนี้ผมวาดใหญ่ๆเลยแล้วกันนะจะได้แบบสะใจไปเลยนะครับโอเคนะเอาอะไรก่อนดีทีวีไดแกรมก่อนแล้วกันทีวีนะครับเราก็วาดระฆังคว่ำทิ้งไว้ก่อนอันหนึ่งนะครับทีนี้เขาให้ข้อมูลอุณหภูมิมาใช่ไหมอุณหภูมิก็เอา190เป็นหลักแล้วกันนะสมมุติผมขีดเส้นขึ้นไปเส้นหนึ่งนะครับผมอาจจะมั่วๆเอาตรงเนี้ยนะครับเป็น190องศาเซลเซียสนะครับแล้วผมก็ลากเส้นอะไรดีลากเส้นความดันคงที่นะครับลากเส้นความดันคงที่ลากด้วยสีอะไรดีอะสีน้ำเงินเนี่ยเส้นความดันคงที่ก็อาจจะประมาณนี้นะครับครับอย่างนี้นะครับแล้วก็นี้โอเคประมาณนี้นะครับเส้นนี้มันเป็นเส้นความดันคงที่นะครับเป็นเส้นความดันคงที่ที่เท่าไหร่ครับเราก็ไปเปิดตารางเมื่อกี้ใช่ไหมครับนี่มาเปิดตารางนี้อ๋อถ้าที่อุณหภูมิ190นะความดันอิ่มตัวที่คู่กับมันอยู่คือ1254.4 นะครับ 1254.4 แล้วก็มาเขียนเอาไว้นะครับ 1254.4 นะครับกิโลปาสคาลอันนี้หมายความว่าทุกตำแหน่งที่อยู่บนเส้นความดันคงที่เนี่ยมีความดัน 1254.4 หมดเลยนะครับส่วนจังหวะที่มันถ้าจะเดือดพอดีนะก็คือช่วงนี้ใช่ไหมช่วงเนี้ยถ้ามันจะเดือดที่190องศานะมันจะต้องตรงกับความดัน 1254.4 ใช่ไหมผมก็เลยวาดรูปแบบนี้นะครับต่อไปนะครับแต่ความดันที่โจทย์ให้มาคือ2500อ้าวแล้วเส้นความดันคงที่ที่2500เนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงนี้อยู่ไหนดีครับอยู่สูงกว่าเดิมอยู่สูงกว่าเดิมครับสูงกว่าเดิมใช่ไหมสูงกว่าแค่ไหนครับไม่รู้กูมั่วเอานะครับก็มั่วเอาก็ได้นะครับก็คือเอาเป็นว่าเรารู้ว่า2500มันต้องอยู่สูงกว่านี้นะครับก็อ้าวสูงกว่าก็สูงกว่าก็เอามั่วสักเส้นหนึ่งนะครับ
เอาแถวๆนี้แล้วกันนะปึ๊บขึ้นมาแล้วก็อย่างนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเส้นความดัน 2,500 นะกิโลปาสคาลนะครับทำอะไรต่ออีกนิดหนึ่งได้ไหมแล้วถ้าเกิดมันมีความดัน 2,500 นะมันจะตรงกับอุณหภูมิอิ่มตัวเท่าไหร่จำได้ไหมเมื่อกี้มันอะไรนะถ้าน้ำจะเดือดที่ 2,500 นะครับมันจะต้องตรงกับอุณหภูมิอิ่มตัว 223.99 ใช่ไหมผมก็ไปเขียนไว้ตรงนี้ครับตรงนี้คือ 223.99 อย่างนี้เก็ตไหมถ้าน้ำจะเดือดที่ 233.99 ความดันที่กดน้ำอยู่เนี่ยต้องเป็น 2,500 แต่ถ้าน้ำจะเดือดที่190องศาเซลเซียสความดันที่กดรอบตัวน้ำอยู่ก็คือ1254.4นะครับโอเคไหมแต่ว่าไม่ใช่ทั้ง2เส้นนี้ตกลงแล้วมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอุณหภูมิต้องเป็น190แต่ความดันต้องเป็น250เอ้ย2500ตกลงมันอยู่ตรงไหนครับอุณหภูมิต้องเป็น2190นี่คืออุณหภูมิต้องอยู่แนวนี้นะครับ190แล้วก็ความดันต้องเป็น 2,500 แปลว่าต้องเป็นเส้นนี้นะครับโอเคไหมไอ้จุด C มันต้องอยู่บนทั้ง2เส้นนี้ครับทั้งเส้นความดันเอ้ยเส้นอุณหภูมิ190แล้วก็เส้นความดัน 2,500 ตกลงจุด C อยู่ไหนนี่ใช่ไหมถูกไหมครับจุดตัดระหว่างอุณหภูมิ190กับความดัน 2,500 นะครับซึ่งจุดตัดนี้อยู่ในพื้นที่ไหนครับในพื้นที่ไหนพื้นที่นี้ของเหลวอัดตัวพื้นที่นี้ของผสมอิ่มตัวพื้นที่นี้ไออิ่มไอร้อนยิ่งยวดนะครับไปดูคลิปนะครับผมอธิบายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าอันนี้เป็นสันปันน้ำใช่ไหม critical point แบ่งเป็นเส้นของเหลวอิ่มตัวกับเส้นไออิ่มตัวนะครับมี2เส้นนี้ช่วยแบ่งพื้นที่ออกเป็น3พื้นที่นะครับพื้นที่นี้เป็นของเหลวอัดตัวพื้นที่นี้เป็นของผสมอิ่มตัวนะครับแล้วก็พื้นที่นี้เป็นไอร้อนยิ่งยวดเพราะฉะนั้นเมื่อกี้จุดตัดอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยอยู่ในโซนนี้อยู่ในพื้นที่นี้ก็คือเป็นของเหลวอัดตัวนะครับอ่ะเราก็เขียนให้มันชัดเจนสักหน่อยนะครับเส้นระดับอะไรนะระดับ190นะครับคือเส้นนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็เส้นความดันคงที่2,500อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจุดตัดตรงนี้นะครับก็คือจุด C โอเคไหมครับพอไหวไหมแล้วก็เดี๋ยวผมตัดคลิปสักนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวเวลาอัพโหลดมันนาน